สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวไฟที่โชว์ของระบบ Immobilizer มันติดค้างนะครับจะทำการสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับคือไฟมันจะไม่ออกที่หัวเทียนนะครับแล้วก็ไฟจะไม่ไปทำการยกตัวของหัวฉีดสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับแต่นี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับของรถที่มีระบบป้องกันการโจรกรรมนะครับมันจะมีการเสื่อมสภาพนะครับรถทุกคันนะครับที่มีระบบimmobilizer เนี่ยเวลาเราเปิดสวิตช์เพื่อออนตรงหน้าปัดที่มันมีสัญญาณของตัวที่บอกสถานะของเครื่องยนต์นะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยไฟ immobilizer เนี่ยมันจะต้องดับนะครับถ้ามันติดหรือว่ามันกระพริบเนี่ยมันจะไม่มีการสตาร์ทเครื่องติดเลยนะครับรถที่เป็นแบบในวันนี้คือ Chevrolet Opta นะครับเป็นเครื่อง 1.6นะครับตัวนี้คือกล่อง ECU นะครับหลักการทำงานง่ายๆนะครับของตัว immobilizer นี่ก็คือตัวกุญแจจะมีชิปอยู่ข้างในนะครับแล้วตัววงแหวนรอบรูกุญแจนะจะมีคอยล์หรือขดลวดนะครับทำหน้าที่รับตัวสัญญาณจากตัวชิปที่อยู่ในกุญแจนะครับแล้วก็ประมวลผลอะไรเรียบร้อยที่อยู่ตรงคอวงมาลัยนะส่งไปที่ของ ECU นะครับ ECU ก็จะทำหน้า ECU และ ECM นะเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ปลดล็อกทำให้มีการสตาร์ทติดนะครับหลังจากที่ผมทำการลงโปรแกรมใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับซึ่งการทำการลงโปรแกรมใหม่เนี่ยผมต้องขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเพราะนี่เป็นขั้นตอนในการโจรกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวน้องๆเอาไปเรียนแบบนะครับมันจะไม่ดีนะครับคือเอาเฉพาะแค่เราซ่อมพอนะฮะหลังจากที่ทำการลงโปรแกรมนะทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวสัญญาณของ immobilizer เนี่ยมันก็จะดับลงนะครับเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องได้นะครับคำสาปของเจ้าแม่ immobilizer ก็คือห้ามทำกุญแจหล่นนะครับหล่นบ่อยๆไม่ดีนะครับ2ห้ามโดนน้ำนะครับและ3เมื่อถึงเวลาคุณจะต้องเปลี่ยนหรือว่าคุณต้องลงแกะรถรุ่นใหม่ๆเป็นทุกคันแล้วนะครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นควรจะดูแลรักษาให้ดีเจอกับผมได้ใหม่นะครับว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้ immobilizer ที่มีคำสาป